มาต่อกันวันที่4เอาฉันคือฆาตกรนะว่าแล้วมิน่าล่ะนั่นสินะที่ทำให้ฉันเหมือนกับคนอย่างมาละอัมมาละอัมมาละอัมฉันไม่ได้อยากจะฆ่าใครเฮ้ออย่าคิดมากตอนนี้ฉันต้องมีสมาธิและสู้กับมาละอัมมันชื่อบาลาฮัมบาลาอัมอะไรมาชื่อมันแปลกๆเธอดูไม่ค่อยดีเออเราไม่น่าเป็นนักฆ่าเนาะจะว่าไปฉันก็รู้แล้วว่าทำไมฉันใช้ปืนเป็นมีบางอย่างที่ฉันอยากจะทดสอบกับปืนของนายต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับความฝันกันแน่ๆรับไปเอาให้มาเฉยเลยมันไม่ได้รู้สึกแปลกเลยปืนของนายหายไปแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อเลยมันกลับมาหาฉันถ้ามันมายากลอะไรน่ะปืนเด้งกลับไปที่นั้นนายคิดว่ายังไงฉันคิดว่ามันเป็นกฎของที่นี่กฎฉันคิดว่าถ้าฮิวเดย์ถือปืนของฉันมันก็จะเป็นเหมือนกันเออฮิวเดย์เขาพูดถูกปืนเพิ่งหายไปจากมือของฉันเราไม่สามารถใช้อาวุธของคนอื่นได้แต่ฉันก็คิดว่าการใช้ปืนนี้เป็นบทที่จองไว้ให้ฉันถ้าฉันไม่ถือสาฮิดดี้หยุดเอามันไปได้แล้วเฮ้ๆโทษทีนี่ติดเล่นถือไว้ได้ประมาณ 2-3 วิแล้วมันก็ไม่ได้หายตอนที่อยู่ในอากาศถ้านายหยุดมันแต่เมื่อฉันคว้ามันกลางอากาศ 2-3 วินาทีจากนั้นทะดาต้องดุเธอเป็นคนจ่อปืนไปที่เพื่อนนะแม้ว่ามันจะไม่มีกระสุนก็ตามในการโยนปืนแบบนั้นมันอันตรายมันอาจลั่นได้จริงหรอใช่มันสำคัญมากรายได้ฉันขอโทษมันจะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าฉันเป็นเขาฉันคงโมโหเหมือนกันแล้วก็ตามมันเป็นฝันบางอย่างแน่ๆที่เธอมาขอร้องปืนของฉันแต่เช้าแบบนี้ฝันของฉันบอกกับฉันว่าฉันเคยเป็นนักฆ่ามือโปตอนที่มีฉันมีชีวิตฉันควรบอกเขาไหมฉันคิดว่าในฝันฉันกำลังฆ่าใครบางคนอยู่และทำได้ค่อนข้างดีด้วยนั่นทำให้เธออยากทดสอบทักษะของตัวเองด้วยปืนของฉันเหรอแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาไม่กี่วินาทีแต่ถ้าดูท่าทางเธอดูสมบูรณ์แบบมากเธอคิดว่าเธอเป็นพวกทหารหรือนักฆ่ารับจ้างอะไรทำนองนั้นนักฆ่ารับจ้างฟังดูใช่อยากที่ฉันคิดไว้เลยอย่างหรือเปล่าเงินถูกหรือไม่เขาวิเคราะห์ได้ถูกต้องเธอเป็นนักฆ่าจริงๆหรอฉันไม่รับรู้ถึงหนังสือตัวร้ายจากเธอเลยฉันมั่นใจว่ามันต้องมีเรื่องอะไรอยู่เบื้องหลังแน่ยิ่งกว่านั้นคนที่ทำงานอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายและเข้าใจความสำคัญของเพื่อนใช่ไหมตอนนี้เรามีศัตรูคนเดียวกันเราต้องหยุดมาราฮัมอันดีของเราจะช่วยคนอื่นได้
หมดเวลาสำหรับพูดคุยกันแล้วพวกซอมบี้เอาคราวนี้มันมีไม่เยอะฉันสามารถใช้ปืนได้คล่องกว่าครั้งที่แล้วแล้วน่าจะจัดการได้20นาทีต่อมาที่ไหนเนี่ยนี่คือผลลัพธ์ที่ฉันไม่ได้คาดหวังไว้ยิ่งเราจัดการมันไปได้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ๋อซอมบี้แม่งมาเรื่อยๆได้อีกดูเหมือนว่าเราจะถูกล้อมแล้วเราจะทำยังไงกันดีเธอคิดว่าเราจะถูกกินไหมมันยืนข้างๆฉันเธอไม่กลัวเหรอฉันว่าก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยโอเคทนมาอ้อฟาดเฉยมันมาอีกแล้วฉันจะเปิดทางให้พวกเราไปถึงประตูพวกมันกำลังปล่อยเราไปเดี๋ยวก่อนไม่มีบางคนกำลังมาจากอีกด้านเขาเปิดตัวได้น่าตื่นตามากเขาเดินผ่านกลางซอมบี้เหมือนทะเลที่โดนแยกแต่ช่างเถอะฉันคิดว่าฉันไม่เคยเห็นเขามาก่อนพวกซอมบี้ไม่เข้าใกล้เขาแม้แต่นิดโชคดีที่เขาไม่มีอาวุธดูท่าทางน่าจะไม่เป็นอันตรายไปกันเถอะเขาไม่ใช่พวกซอมบี้แน่ๆเขาตรงมาหาเราระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวฉันไม่คิดว่าเขาอยากทำร้ายเราหรอกห้องเด็กเป็นเด็กด้วยดีวะเฮ้ยนี่มันเด็กไปเลยฉันรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีคนอื่นอยู่ที่นี่นอกจากฉันฉันชื่อฟิลิโอเห็นไหมฉันบอกแล้วเอาปืนลงเห็นแล้วฉันอยู่ดินี่อาโก้และนั่นคิริวศาสนาใช้กับที่นี่ได้ด้วยหรอใช่ฉันเดาว่าใครก็ตามที่ออกไปจากที่นี่ได้ไม่นับถือศาสนาอีกต่อไปฉันเพิ่งสังเกตว่าพวกซอมบี้ไม่เข้าใกล้เก่าทุยพูดไม่ชัดถูกต้องฉันคิดว่าอาโก้สนใจเรื่องนั้นด้วยฉันต้องถามเขาเกี่ยวกับเรื่องนั้นก่อนมันซอมบี้ไม่โจมตีนะก็พวกเราถูกซอมบี้จู่โจมจนกระทั่งนายโผล่มานายต้องรอฉันเล่นแน่เลยฉันหมายถึงดูสิพวกมันก็แค่เล่นไปเรื่อยตามภาษาของมันอะไรวะฉันเดาว่าฟิลิโอไม่เคยพบใครที่นี่ไม่เคยพบใครเลยนอกจากพวกซอมบี้เขาไม่เคยเจอใครที่ถูกโจมตีมาก่อนต้องการความช่วยเหลือจากฟิลิโอโอเคเราค่อยมาคิดเรื่องนี้ทีหลังตอนที่เราปลอดภัยพวกซอมบี้ทำให้พวกนายอัศินะฉันเข้าใจฉันจะพานายไปที่โบสถ์ตรงนั้นก่อนชั่วโมงหนึ่งเลยเหรอแต่พวกซอมบี้แค่หลบไปข้างๆนี่เป็นความสามารถที่มีประโยชน์มากฉันไม่รู้ว่าพวกเขาว่าเขาเป็นใครและต้องการอะไรเรามีเวลาไม่มากฉันเชื่อว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของเราในสถานการณ์แบบนี้คือลดระดับความไม่แน่นอนอ
เราต้องคุยกันนะฮะเธอกำลังพูดถึงอะไรทำไมนายถึงช่วยเราบอกว่ามีความสุขที่ได้ช่วยจากที่เธอบอกการช่วยเหลือเป็นไปตามธรรมชาติถ้าเขามีความสุขที่ได้ทำสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันต้องมีเหตุผลอื่นที่ทำให้เขามีความสุขข้อความเข้าสอรี่สอรี่ทดสอบฉันต้องช่วยให้คนอื่นสำเร็จบททดสอบของพวกเขาเอ้าและฉันมีสร้อยสวดศพฉันสามารถได้ยินเสียงจากคนจากทั้งคนที่ทำสำเร็จบททดสอบหรือล้มเหลวอะไรวะถ้าฉันบอกนายว่าบททดสอบของฉันคืออะไรนายจะช่วยฉันไหมแน่นอนฉันยินดีนี่ได้แป๊บหนึ่งสิเธอคิดว่าฟิลิโอพูดเรื่องจริงเกี่ยวกับบททดสอบของเขาหรือเขาอาจจะพยายามทำให้เราไม่ระวังตัวก็ได้เขาเชียบคมเสมอนั่นแหละอาโก้ฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้ฉันต้องการช่วยจริงๆนะคิดให้รอบคอบพระเวทสันดรเถียงอะไรกันเป็นชุดเลยวะเนี่ยแต่ฉันไม่รู้จริงๆฉันไม่ยอมถามพวกมันแต่มันไม่ยอมเข้าใกล้ฉันเลยแล้วไหนดีวะอันนี้ดีกว่าเอาลบ5เลยเว้ยมันเดาได้ยากและมันไม่มีหลักฐานด้วยแต่ก็เป็นไปได้ความจริงคือพวกซอมบี้ไม่โจมตีเขาและพลังที่ซ่อนอยู่ในสร้อยนั้นฉันสัมผัสว่ามีพลังเหนือธรรมชาติอยู่เบื้องหลังฉันก็เร่ร่อนไปเรื่อยไม่รู้ว่าต้องทำอะไรมันไม่มีใครให้ช่วยมีกี่คนที่เราเจอคนหลายคนภายใน1หรือ2วันเจอเรื่องอันตรายมาตลอดหลายวันเราจึงต้องระวังให้มากด้วยความซื่อสัตย์ฉันแค่ต้องการช่วยฉันเข้าใจ
จะยังไงก็ดีโอเคคนให้ไปด้วยก็ดีนะอือต้องบวก10เลยเว้ยเอาแต่พวกนี้เราก็เจอกันวันเดียวแล้วเราก็มาด้วยกันไม่ใช่หรอวะฉันพร้อมที่จะใช้เอ้ยมันพลังมันมีอะไรวะแปลว่ามีคนอื่นอย่างพวกนายที่ฉันสามารถช่วยได้เหรอใช่ฉันจะตอบแทนที่นายช่วยเราไว้บางทีบางท่านอาจจะยอมรับนายแต่น่าเสียดายที่เราต้องกล่าวลากันอ่ะไปแล้วผมว่ามันเชื่อได้นะไอ้ตัวเนี้ยจบวันนี้สิเราเป็นอะไรวะนักฆ่าเหรอวันที่น่าเศร้าฉันกำลังนั่งอยู่ในท่ามองที่มุมหนึ่งในห้องของฉันตอนนี้ฉันได้ยินบางคนกำลังคุยกันฉันเดาว่าเธอมาแล้วเธอเป็นมิตรที่ดีแต่เธอเสียงดังและมันเหนื่อยที่จะฟังฉันไม่รู้เลยว่าเราลงเอยเป็นเพื่อนกันได้ยังไงแต่อย่างน้อยเวลาที่ฉันอยู่กับเธอฉันก็ไม่มีความคิดแย่ๆพวกนั้นตอนที่เธอจากไปความคิดพวกนั้นก็กลับมาฉันเคยมีความรู้สึกโง่ๆของภารกิจและความยุติธรรมฉันเป่าสมองของผู้คนฉันคิดว่าฉันไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่แต่พอหมดวันฉันมันก็เด็กจนๆคืออะไรอย่าบอกนะแม่งรู้จักกันอยู่แล้ววันที่5การทดสอบโอเคเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไป